ก็เป็นจากความรู้สึกหลังทราบข่าวว่าได้จดเสร็จทั่วไปแล้วพูดยากอ่ะใจหายค่ะตกเลยเรื่องไงเคยค่ะเรื่องบัลลังก์หงค่ะเป็นไงฮะกับการทำงานที่ตัวต่อก็เป็นโชคดีที่สุดของหนูอ่ะแล้วก็ความน่ารักของพี่ตั้วของสามัญการละครคือเหมือนเป็นแบบบ้านหลังที่สองอะค่ะตอนนี้พี่ตั้วสอนอะไรน้องบ้างในเรื่องการแสดงนั้นถ่ายทอดอะไรให้น้องบ้างทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าพี่ตั้วเองก็เขียนบทวินัยทุกวันนี้ที่มีก็เพราะพี่ตั้วเราทราบข่าวว่าพี่ตั้วป่วยตอนไหนได้ไหมหนูทราบแค่ว่าพี่ตั้วเจ็บหลังแล้วก็เจ็บมานานแล้วแล้วก็ยังมาเข็นดอลลี่ในกองให้หนูถ่ายเองเข็นเองเข็นแล้วก็วิ่งไปเขียนบทเราได้มีโอกาสเจอพี่ตั้วครั้งสุดท้ายไหมก็น่าจะช่วงปีไม่แน่ใจค่ะก่อนอันนี้ก็จะจริงๆก็จะไปหาพี่ตั้วกับพี่เหมียวพี่โบเป็นแบบทีมสามัญไปสวัสดีไปว่าอีกเรื่องอะไรก็แบบไปเล่าให้ฟังตอนที่พี่ตั้วลงน้ำสุดเลยตอนนี้มีโอกาสไปเยี่ยมไหมคะก็จริงๆยังไม่ได้หลับไปเยี่ยมเพราะตอนไปเจอก็รู้ว่าพ่อเจ็บพี่ตัวเจ็บหลังมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็มีเจอกันแล้วก็เจอพี่เหมียวพี่โบอะไรเรารักพี่ตัวเหมือนพ่อเลยก็ทุกอย่างวิชาฐานะนักแสดงอะไรเงี้ยที่มีวันนี้ก็พี่ตัวสอนในสลายไหมในตัวที่แบบก็ที่เราเคารพในเรื่องการแสดงมันต้องแบบทำไปการทำงานตรงนี้ที่สุดอยากบอกอะไรกับพ่อคนนี้ยังไงบ้างคะก็คงขอบคุณทุกอย่างแล้วก็จะเป็นนักแสดงที่ดีตลอดไปให้พ่อภูมิใจเคยให้กำลังใจครอบครัวด้วยก็คือหนูไม่ได้สนิทหรือรู้จักกับทางครอบครัวเป็นการส่วนตัวขนาดนั้นแต่ก็มีพิมพ์ให้กำลังใจลูกสาวแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้เจอพี่ที่สามัญการละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคนะขอบคุณมากขอบคุณค่ะ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 ขอบคุณค่